สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับนะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่ริมแม่น้ำนะครับตรงนี้แม่น้ำก็ลกไหลมารวมกับบางนารานะครับตรงนี้เป็นด่านชายแดนที่จะนั่งเรือข้ามไปฝั่งนู้นนะครับนู่นนะครับจะเป็นด่านของฝั่งมาเลย์อยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวผมจะนั่งเรือข้ามไปนะครับเท่าไหร่นี้ไม่แน่ใจก็ผ่านกรรมวิธีทางตัวคนเข้าเมืองฝั่งไทยเสร็จแล้วเราก็ข้ามไปฝั่งนู้นนะครับซึ่งผมจะไปต่อรถฝั่งนู้นนี่คือรัฐกาลันตันของประเทศมาเลย์เพิ่งจะไปต่อรถเข้าเมืองโกตาบารูนะครับนี่ทางนี้มันก็คือแม่น้ำกอลกไปทางแม่น้ำกอลกกับแม่น้ำบางนาลาไหลมารวมกันนะครับโอ้นี่มีตึกเก่าอยู่ตรงนู้นด้วยนะครับทางนี้ก็ไปทางปากน้ำครับเดี๋ยวก็จะรีวิววิธีข้ามนะครับนะครับมาให้ชมกันนะฮะครับก็ประมาณที่ตรงด่านนะเดี๋ยวสอบถามข้อมูลบอกว่าต้องไปปั๊มก่อนนะครับเดี๋ยวต้องไปปั๊มตรงนู้นก่อนแล้วก็ค่อยมาขึ้นเรืออีกทีครับเดินไปปั๊มก่อนนะผมนึกว่าอยู่ในบริเวณเดียวกันไม่ใช่ครับแยกออกจากกันตรงนี้น่าจะใช่ครับเดี๋ยวผมเข้าไปตรงช่องนี้ครับน่าจะไปทางนู้นก็เดินมาตามทางแต่เดี๋ยวดูว่าจะไปข้ามเรือตรงไหนเนี่ยตรวจคนเข้าเมืองครับตรงนี้มีป้ายเดี๋ยวก็คงถ่ายไม่ได้นะครับเพราะขั้นตอนนะครับนี่ไปมาเลเซียครับ departure เดี๋ยวผมพอผ่านแล้วจะถ่ายอีกทีครับผ่านด่านมาคือปั๊มตาเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่ายังไม่ผ่านด่านเขาบอกว่าข้ามได้2อย่างนะครับก็คือแต่ตรงด่านเนี่ยก็จะมีแพซึ่งเขาเรียกว่าจะมีรถไปรอข้ามนะครับถ้าค่าแพเนี่ย6บาทนะครับไปพร้อมกับรถแต่ถ้าไปเรือเนี่ยประมาณ10บาทนะฮะต้องเดินย้อนกลับไปขึ้นที่ตลาดในด้านนู้นนะครับแล้วเดินย้อนกลับไปที่ตลาดอีกทีนึงนะฮะก็เลือกได้2ทางครับซึ่งเป็นขั้นตอนที่ยืดหยุ่นนะครับเพราะว่าเรือจะออกเร็วกว่ารถนี่ต้องรอคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไปทางเรือก็ได้หรือไปทางรถก็ได้นะฮะก็แล้วแต่ว่าจะเลือกใช้บริการนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะไปทางเรือนะครับแล้วก็จะได้สัมผัสบรรยากาศเรือด้วยนะครับก่อนที่จะข้ามไปฝั่งนู้นนะฮะครับก็กลับมาที่ท่าเรืออีกรอบหนึ่งเตรียมข้ามไปนะครับนู่นครับเรืออยู่ตรงนู้นซื้อตั๋วก่อนครับเรือเรือออกพอดีครับนี่ก็ตั๋วข้ามฟากข้ามเทียบเรือรัชดาพิเศษตามบาร์ที่จะแบ่งกับใบราคา10บาทนี่ก็ท่าเรือครับนู่นเป็นฝั่งมาเลย์นะครับก็กำลังติดตาม Channel Feel ไทยใน YouTube อยู่นะครับนี่เป็นเรือข้ามฟากอย่างเดียวกับที่ผมกำลังนั่ง
ค่าเรือ10บาทนะครับไปขึ้นท่าแล้วก็เข้าด่านมาเลยไม่รู้เขาจะขึ้นท่าไหนท่านี้ป่ะกระเป๋าผมก็อยู่นี่ครับเหมือนน่าจะเป็นตรงนี้นะครับเขียนว่าสลามัตตังนะครับยินดีต้อนรับเวลคัมฝั่งนู้นก็เป็นตาบาครับอำเภอตากใบขึ้นมาครับทางนี้เรือก็ทุกคนเป็นทุกผู้โดยสารน่าจะสัก20คนได้ตรงนี้ก็สลามัตตังเกอร์มาเลเซียนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มาเลเซียตรงนู้นก็ทางมองย้อนไปทางแม่น้ำกอลกนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นตาบาครับนู่นก็คือตัวด่านนะครับจะเป็นแพก็ได้นะครับก็ไปปั๊มตาที่ด่านถ้ามีแพก็ข้ามแพถ้าไม่มีแพก็เดินมาตลาดแล้วก็มาตรงเนี้ยนะครับจะมีท่าเรืออยู่10บาทข้ามมาของเทศบาลนะครับมีเรือสีหาดเสด็จนี่ก็เป็นวิธีข้ามนะครับเดี๋ยวผมก็เข้าไปตรงนี้แล้วก็ผ่านด่านคนเข้าเมืองมาเลยตรงนั้นจะถ่ายไม่ได้เดี๋ยวจะถ่ายที่ต้นขาออกครับตรงนู้นเป็นปากน้ำครับตรงนี้แม่น้ำก่อนลกมารวมกับบางนาลาแล้วออกปากน้ำตรงนู้นครับผมก็ไปก็ออกไปก็อ่าวไทยนะฮะไปกันต่อครับนี่ครับเดี๋ยวผมก็เดินเข้าด่านตรงนี้ถ่ายไม่ได้นะฮะก็คงจะถ่ายได้แค่นี้ก่อนครับแล้วเจอกันอีกทีครับก็ออกจากด่านข้ามด่านมาเรียบร้อยนะครับตรงนี้เป็นกาลันกูโบนะครับตรงนี้ก็เป็นถ้าไปฝั่งไทยนะข้ามไปฝั่งไทยก็ไปด้านนู้นนะครับนี่ผมเดินออกมาเรียบร้อยนะครับถ้าเดินออกมาเนี่ยตรงไปนี่เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาเดี๋ยวไปสักหน่อยก็จะเจอรถเมย์ครับเข้ากาลันตันก็คือเข้าโกตาบารูเมืองหลวงของกาลันตันครับผมก็รีวิวมาฝากครับวิธีข้ามด่านพรมแดนตรงตาบาตักใบนะครับมาที่ฝั่งมาเลครับผมแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับ FWDL THAI ครับนี่ครับเลี้ยวขวาไปก็จะเจอรถเมล์หรือจะแท็กซี่ก็ได้แต่ผมชอบรถเมล์มากกว่าครับ